าพูดถึงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของอาเซียนนะครับต้องมีชื่อของเขาผู้นี้ติดอยู่ในโผอย่างแน่นอนนั่นคือนายอนันดากฤษณันนั่นเองครับเขาคนนี้นะครับมีความร่ำรวยเป็นอันดับ2ของอาเซียนเป็นนักธุรกิจมาเลเซียสัญชาติทมิฬครับชื่อของเขานะครับเป็นที่กล่าวขานกันในฐานะผู้ที่สนใจเข้าไปซื้อทีมฟุตบอลจากประเทศอังกฤษนั่นคือทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองครับวันนี้นะครับมาสืบประวัติของมหาเศรษฐีคนนี้ไปพร้อมๆกันครับนิตยสาร Forbes Asia ประเมินว่าเขามีสินทรัพย์สุทธิ 9,900 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินประมาณ 300,000 ล้านบาทเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ในมาเลเซียรวมถึงในอาเซียนด้วยครับปัจจุบันนะครับมีอายุ74ปีโดยเขานั้นเกิดที่ย่านลิตเติ้ลอินเดียในกรุงกัวลาลัมเปอร์แต่มีเชื้อสายทมิฬมาจากศรีลังกาครับจบการศึกษาสูงสุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับหลังเรียนจบนะครับเขาก็เริ่มทำงานที่บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจในกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนที่จะตั้งบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่า X Oil Trading ทำธุรกิจสัมปทานขุดเจาะน้ำมันในหลากหลายประเทศก่อนจะเปลี่ยนไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการพนันคือลอตเตอรี่และรับแทงม้าก่อนจะเข้าสู่ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและบันเทิงกฤษณันนั้นยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติปิโตรนัสและว่ากันว่าอยู่เบื้องหลังการสร้างตึกแฝดปิโตรนัสสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียอีกด้วยครับชื่อของเขานะครับเป็นที่รู้จักมากขึ้นภายหลังที่ได้ซื้อกิจการบริษัท Maxis Communication ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือใหญ่ที่สุดของประเทศโดยซื้อจากบริษัท British Telecom และ TT&D ในราคา680ล้านเหรียญสหรัฐต่อมานะครับ Maxis ก็เป็นเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซียและก็ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นเจ้าของสถานีทีวีดาวเทียม Astro และต่อมาก็ได้มีการขยับขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอินเดียศรีลังกาและอินโดนีเซียด้วยครับนายอนันดาถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ชอบเก็บตัวเงียบไม่ชอบการเป็นข่าวแต่ก็มีข่าวนะครับว่าเขานั้นสนใจที่จะซื้อทีมฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่ก็ได้ปฏิเสธแล้วครับอาเซียนคอร์ปอเรทตอนต่อไปห้ามพลาดนะครับเพราะว่าผมนั้นจะมาบอกครับว่าเขานั้นมีธุรกิจอะไรในมือบ้างที่ส่งเสริมให้เขานั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางวงการธุรกิจครับใบให้ก่อนนะครับว่าเป็นธุรกิจที่เป็นเครือข่ายมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียนั่นเองครับและหาคำตอบพร้อมกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ